นิวออกมาพูดแล้วค่ะงานนี้ฟังชัดตอบชัดเลยนะคะตรงประเด็นค่ะมีให้เรื่องน่าสนใจอย่างมากมายเรื่องราวความรักระหว่างสาวนิวและหนุ่มเติ้ลออกมาบอกชัดเจนว่าทำไมเธอถึงเลิกรากับหนุ่มเติ้ลรายละเอียดเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะสำหรับเธอคนนี้เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักค่ะนอกจากความสวยของเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงการเก็บเงินสร้างบ้านซึ่งสาวคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นสาวนิวเอลเด้งหรือว่าชมัยพรนั่นเองสำหรับนิวแล้วเธอเป็นที่รู้จักกันในนักเต้นเนื่องจากว่าเธอเป็นหนึ่งในทีมเอลเด้งและเป็นนางแบบที่โด่งดังมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเธอได้รับรางวัลการันตีนะคะเจ้าของตำแหน่งแชมป์นักเต้นประเทศไทยปี2012พร้อมกับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพและป๊อปปูล่าโหวตสาวนิวเกิดและเติบโตที่กรุงเทพมหานครค่ะแต่ใจเนี่ยเป็นชาวอีสานเต็มตัวนะคะพ่อเนี่ยเป็นคนกาฬสินธุ์แม่ก็เป็นคนชัยภูมิค่ะเธอคลุกคลีอยู่กับเสียงเพลงและการทำงานของวงดนตรีมาตั้งแต่เด็กเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนักเต้นล่าสุดก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวความรักชัดเจนมากขึ้นแล้วแหละค่ะเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงก่อนหน้าอย่างมากนะคะหลังจากทั้งสองผ่านเรื่องราวต่างๆมาไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์กันมาหลายปีในข่าวออกมาว่าหนุ่มเติ้ลเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าแต่สาวนิวก็ยังคงเคียงข้างจนออกมาชื่นชมและพูดถึงเธอว่าเป็นคนที่มีความอดทนรักแฟนหลังจากที่ดูแลเติ้ลอย่างดีเสมอมาล่าสุดเธอโพสต์เปิดโอกาสให้แฟนๆรวมถึงชาวเน็ตที่มีข้อสงสัยที่เข้ามาซักถามเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของเธอและหนุ่มเติ้ลมาถามเธอได้ใน Instagram คำถามแรกถามว่าจะมีวันที่พี่นิวกับพี่เติ้ลกลับมารักกันอีกไหมนิวตอบว่าพี่ไม่รู้ว่าอนาคตเป็นไงตอนนี้เนี่ยยังตอบอะไรไม่ได้ค่ะส่วนเรื่องมีคนใหม่นิวตอบว่ายังค่ะไม่รีบตอนนี้แฮปปี้กับการทำงานอยู่กับลูกค่ะถ้ามีเดี๋ยวก็คงมีเองปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาส่วนสาเหตุที่เลิกกันออกมาระบุว่าเราแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ตัวเองพี่เขาป่วยเราทำงานไม่ทะเลาะอะไรกันยังรักและหวังดีกับเขาเสมออีกทั้งยังออกมาตัดพ้อหลังเจอคำถามว่าเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เป็นความสุขของเติ้ลเธอก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่ความสุขของเขาแล้วก็ได้ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สาวนิวออกมาเปิดเผยค่ะ